สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเสริมแท่นสำหรับรองรับปั๊มซัมเมอร์นะครับแท่นเก่าแท่นเดิมมันผ่านการใช้งานมาหลายปีสนิมมันกินมันกัดกร่อนจนใกล้จะผุพังแล้วทำเสริมเผื่อว่าแผ่นเก่านั้นมันพังแล้วก็ปั๊มซัมเมอร์น้ำหนักมันมากมันอาจจะหล่นลงไปข้างล่างนะครับถ้าเกิดหล่นลงไปข้างล่างแล้วการจะเอากลับมาใช้งานเหมือนเดิมก็คงจะเป็นไปได้ยากมากนะครับยังไม่รู้วิธีก็สำรวจดูแล้วว่าเหล็กแท่นเดิมนั้นมันเก่ามากแล้วสนิมกัดกร่อนก็เลยมาเอาเหล็กปล่องอ้อยเหล็กข้ออ้อยนี้นะครับมาเสริมรองรับข้างล่างข้างล่างแท่นเดิมนะครับเผื่อว่าเกิดมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันพังลงจะได้มีแท่นตัวนี้ช่วยเสริมช่วยรับน้ำหนักนะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยประคองไม่ให้เขาหล่นไปข้างล่างนะครับขั้นแรกก็มาเชื่อมเสริมเพิ่มความแน่นหนานะครับพยายามเสริมให้แน่นที่สุดนะครับเผื่อว่าตัวนี้เขาจะรับน้ำหนักมากก็ลองดูนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วผมต้องใช้วิธีนี้ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับแต่ตอนนี้คิดได้แค่นี้เลยทำไปแค่นี้ไปก่อนแท่นเก่ามันผุมากแล้วนะครับแท่นเก่ามันผุมากแล้วไอ้ที่ทำแท่นใหม่ก็กะจะมารองรับมาวางใต้แผ่นแท่นนี้แหละครับแท่นที่ผุแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเตรียมการกันนะครับเมื่อเช้ามาลองยกดูแล้วว่าโอเคยกไหวยกได้ไม่หนักแต่วันนี้เปิดใช้งานไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอารองถ้าเกิดว่ามันพลาดมันหล่นไปข้างล่างการจะเอาขึ้นนี้ดูแล้วเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนี้ลึกมากประมาณสัก40เมตรนะครับ40เมตรแล้วเชือกที่ยึดเก่ามันก็ผุพังไปตามการเวลาแล้วนะครับเราก็ต้องเลยใช้วิธีนี้ครับนี่เหล็กกะจะเอามารองข้างล่างนะครับไม่ใช่ข้างบนนี้นะครับมารองข้างล่างใต้แผ่นเหล็กนี่แหละครับอย่างน้อยๆก็ช่วยประคับประคองไม่ให้เป็นการน้ำหนักนะครับเป็นการช่วยผ่อนน้ำหนักโอเคนะครับทดลองทำดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ตัวนี้จะใส่ใต้แผ่นเหล็กนะครับใต้แผ่นเหล็กนะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยประคอง
ลองยกดูแล้วยกไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ปั๊มเปิดใช้งานเดี๋ยวไปลองปิดปั๊มดูซะก่อนให้น้ำเขาลดลงหน่อยไม่งั้นยกไม่ได้นะครับลองดูแต่ความจริงก็ลืมนะครับไม่น่าจะเปิดใช้น้ำเลยเมื่อเช้ามาลองดูแล้วยกสบายสบายนะครับตอนนี้ยกไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลองปิดปั๊มแล้วจะลองยกดูว่าจะยกได้ไหมถ้าเกิดยกไม่ได้ก็ต้องรอให้น้ำเขาลดลงก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำหนักโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวหนักมากๆไม่ไหวนะครับต้องรอให้ปิดปั๊มก่อนให้น้ำเขาไหลย้อนไปข้างล่างบางส่วนแล้วก็จะเอาไอ้แผ่นตัวรองรับน้ำหนักที่ทำใหม่นี่แหละครับมาสอดเข้าไปสวมเข้าไปในท่อนะครับสวมไปในท่อวางใต้แผ่นเพลทเก่านะครับวางใต้แผ่นเพลทเก่าก็ลองดูนะครับลองดูเพราะเชือกที่มัดยึดน้ำหนักมันก็ผุพังขาดไปหมดแล้วตอนนี้ก็ที่อยู่ได้เขาอาจเป็นเชือกเส้นในเส้นข้างในก็อาจจะหลงเหลืออยู่นะครับอาจหลงเหลืออยู่เพราะว่ามันไม่โดนแดดไอ้ที่ผ่านมาข้างบนนี่มันโดนแดดเผาตลอดนะครับเป็นเชือกไนลอนแล้วก็เปื่อยยุ่ยเป็นธรรมดานะครับดูสิครับผุมากเลยโอเควันนี้ได้แค่นี้คิดว่าต้องรอให้น้ำลดก่อนใส่อันนี้ประคองไปก่อนนะครับวางประคองชั่วคราวไปก่อนวางไว้อย่างนี้แหละรอให้น้ำหนักเขาเบาน้ำก็ลดลงยกได้แล้วก็จะมาสวมใส่ข้างล่างนะครับใส่ใต้แผ่นเหล็กนะครับเชื่อว่าถ้าลองได้แล้วโอกาสที่จะหล่นแผ่นล่างนี้คงจะยากขึ้นนะครับโอ้หนักจริงๆครับยกไม่ได้จริงต้องรอตัวนี้ต้องรออย่างเดียวนะครับเราให้น้ำก็ลดลงก่อนครับแก้ปัญหาง่ายๆครับแก้ปัญหาชั่วคราวอย่างน้อยๆก็เป็นการประหยัดนะครับเป็นการระวังแต่เนิ่นๆไม่อยากให้ปั๊มเขาตกหล่นไปข้างล่างนะครับเสียดายใช้ก็ความจริงปั๊มนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วก็อยากได้ใช้ไปให้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ